สบายดีท่านผู้ชมมาพบกับข่าวแบบนี้เป็นประจำทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะกับข้าพเจ้าส้มพุทไทยซี่สวัสดีเรื่อง VJ ส้มนั่นเองพร้อมด้วยเพชรสมอนอินเตอร์พอลหรือว่า VJ เพิ่งนั่นเองเนาะพบพวกเราในแบบนี้เนาะหับห่องวาซีนำแต่เสียงม้วนมาให้ทักทายผู้ชมยานในเนาะเพราะว่านี่คือรายการทีวี G7 ตรงมือเนาะมาแบบนี้รัวๆกันเลยท่านผู้ชมเนาะแต่ละที่ครับก็จะสั้น5ความม้วนซึ้งความบันเทิงประกอบด้วยซ่าละไปพร้อมๆกันละกันมีทั้งค่าดีละครที่เป็นกติเตือนใจซ่อนแบบว่าสังคมยุคนี้สินอเทวะเฮามาเป็นละครบ่เป็นคดีบ่คือว่าเป็นคติซ่อนใจนั่นเองท่านผู้ชมเจ้าแม่นแล้วสวัสดีนอกจากนั้นเนาะพวกเราก็ยังมีเรื่องราวที่ว่าดีๆเนาะอย่างเช่นว่าพวกเรานํามาต่อมาฟ้าในส่วนระยะทําอิฐนี้นั่นก็คืออาสระต่างๆที่พวกเรานํามาฟ้าแต่ว่ามื้อนี้เนาะพวกเราจะเอามาฟ้ากันอีกกันอย่างเช่นเคยอย่างแน่นอนเนาะแต่ว่าก็จะไปเข้าสระเนาะพวกเราก็มาโอ้มาหลบกันได้เนื่อยก็เนาะซึ่งว่าช่วงนี้ก็เริ่มเข้ายามหนาวกันแล้วเนาะแม่นแล้วมื้อนี้นี่เว้าเราเรื่องเข้ายามหนาวมื้อนี้สระก็พวกเราที่นํามาฟ้ามีนั่นก็คือ7วิธีที่ว่าเขาจะหับมือกับยามหน้าที่จะมาเข้ากันเลยเนาะแล้วเนาะสวัสดีได้เนาะที่ว่าอยู่บ้านเนาะพ่วงที่ว่ากำลังเขายำเน่าไปนี้เนาะถ้าว่าทานได้ที่ว่ากำลังเกี่ยมตัวเนาะไว้บ่ฮู้อีเฮ็ดแนวได้ก็ลองมาฟัง7วิธีพวกเฮานี้เนาะว่าสิหับมือกับยำเน่าแนวได้การแต่งตัวบ่หรือว่าเทรนด์ต่างๆเนาะแต่ว่าเป็นการซักซาเสียเวลาเฮามาเข้ากันเลยนะท่านผู้ชมเนาะ7ข้อมีอย่างแดงมื้อนี้เฮาจะเว้าผ่านๆเกี่ยวกับหัวข้อ7ข้อนี้แล้วเฮาจะยกเอาตัวที่มันสําคัญที่สุดขึ้นมาให้ท่านผู้ชมว่า7ข้อนี้นะ7ข้อนี้ยกมา2 3ข้อว่าอันใดที่ควรจะเน้นแล้วก็นะเฮาไปแบบควบคุมกับสู้กับฤดูหนาวนี้สั้นๆเนาะเจ้าแม่นแล้วเซอว่าฝั่งอันนี้ก็ต้องยกฮู้กันแล้วเนาะว่า7ข้อมีหยังได้เอาเป็นว่าเฮามาเริ่มข้อที่1กันเลยเจ้าเนาะข้อที่1เฮามาเริ่มกันเลยนั่นก็คืออาการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนั่นเองเนาะต่อกันเลยเฮาจะเอาเป็น7ข้อเราจะมายกเนาะเจ้าข้อที่2นั่นก็คือเห็นถ้ามือหรือว่าตีนของเฮานี้ต้องว่าอุ่นไว้ก่อนย้อนยังถึงว่าอุ่นไว้ก่อนนะท่านผู้ชมแล้วค่อยมาฟังกันเนาะข้อที่3นั่นก็คือหาประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อห่างกายแล้วท่านผู้ชมเจ้าเนาะต่อไปก็คือข้อที่4แล้วท่านผู้ชมเนาะหับประทานจะพวกวิตามินวิตามินย่างวิตามิน A B หรือว่า C จังซี่ก็แซ่บยังกะว่ากันไปท่านผู้ชมเนาะเจ้าข้อ5นั่นก็คือบ่ควรที่จะว่าอ้ามน้ําอุ่นหรือว่าอุ่นจนไปฮ้อนฮ้อนจนเกินไปแล้วข้อที่6บํารุงผิวให้ซุ่มซื่นอยู่เสมอและข้อสุดท้ายนั่นก็คือดื่มเครื่องดื่มที่เฮ็ดให้ความอบอุ่นทางกายอบอุ่นกายเจ้าอันนี้เป็นน้ําอุ่นน้ําฮ้อนสิเนาะเจ้าอันนี้เป็น7ข้อที่เฮานํามาฝากที่ว่าจะสู้กับฤดูหนาวว่าเป็นแนวได้เฮามายกตัวอย่างข้อทําอิฐกันเลยนั่นก็คือการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเจ้าท่านผู้ชมอันนี้ยังที่ฮู้กันดีแล้วว่าการออกกําลังกายนี่โอ้ยามหนาวมาแล้วสั่นหนาวแล้วผู้ใดก็ขี้คานที่ว่าจะบ่ออกกําลังกายอันนี้เสียเวลาจักประมาณ4-5 นาทีด้วยกันที่ว่าแลนบ่หรือว่ายืดขิงเนาะออกทางกายน้อยนึงเฮ็ดให้ห่างกายเฮาอบอุ่นซ้ํานี้นะก็เฮ็ดให้ห่างกายเถื่อของเฮาแบบว่ามีภูมิต้านทานโรคปัดโรคไอต่างๆได้เจ้านี่ก็คือหนาวเกินไปแล้วสั่นอยู่บ่ยังออกกําลังกายแบบเซาเพิ่งเพิ่นได้เว้ามาว่าการที่ว่าเฮาแล่นจัก5นาทีบ่การยืดเส้นยืดสายจาก3-4 นาทีอันนี้ก็สามารถช่วยได้ในการป้องกันที่จะโรคที่จะมาฮ้อนมาถึงการเป็นบัดบ่สบายบ่นั่นเองเจ้าอันนี้ช่วงที่ว่าเฮาจะยกมานั้นก็คือเฮ็ดให้ตีนหรือว่ามือของพวกเฮานี่อุ่นไว้ก่อนเพิ่งแนวได้อย่างเช่นว่าก็คือใส่ท้องตีเจ้าสิตะโลดเนาะอันนี้เป็นแล้วเนาะนอกจากที่เฮาจะนุ่งเครื่องที่ว่าหน้าๆเพื่อปกคลุมร่างกายแล้วสิว่าปกคลุมแล้วแต่ก็ยังบ่เฮ็ดให้อุ่นได้ยังเฮ็ดให้หนาวอยู่อันทางผู้ชมลองสังเกตบ้างเนาะถ้าว่าห่างกายเฮาอบอุ่นแล้วแต่ว่าตีนกับมือเฮาเย็นนะเฮาจะหนาวได้แม่นแล้วเฮาจะบ่ได้อบอุ่นได้เพราะว่าห่างอันห่างกายเฮาที่ว่าสัมผัสได้ดีเนาะก็คือตีนกับมือเฮาเนาะอันนี้ก็ต้องเฮ็ดให้ว่าตีนกับมือเฮาแล้วก็หน้าตาดั่งนี่นะสําคัญเนาะต้องเฮ็ดให้อบอุ่นได้ตลอดตัวต่อไปเลยท่านผู้ชมเนาะที่จะมาเว้านี่นั่นก็คือการที่ว่ายาอ้ามน้ําอุ่นหรือว่าจะพวกน้ำจีวรจนเกินไปอันนี้ย้อนยั่งนั่นก็คือถ้าว่าอ้ามน้ำอุ่นจนเกินไปมันจะเห็นว่าผิวของเขาแห้งแห้งแล้วก็บ่ซุ่มบ่ซื่นอีกอันนึงที่อยากจะเตือนกันนั่นก็คือการที่ใช้สบู่ที่มีฟองจนเกินไปมันจะเห็นว่าผิวของพวกเขานี้แบบขาดความซุ่มซื่นมันจะดูดความซุ่มซื่นจากร่างกายของพวกเขาไปและอีกอันสุดท้ายที่ว่าในการอ้าม
นำที่ว่าบ่ควรเฮ็ดให้เฮ็ดให้ผิวเฮาแตกหรือว่าหยาบนี่นั่นก็คือการที่ว่าเฮาใส่สบู่แล้วบ่ควรที่จะหุกจะทู่ผิวของเฮานี่แห้งจนเกินไปเพราะว่ามันจะอีกอันนึงเฮ็ดให้ผิวเฮาเสียแล้วแล้วก็เฮ็ดให้แบบห่างกายบ่งามแล้วก็บ่กล้าที่จะออกบ้านออกเมืองอีกเนาะท่านผู้ชมถ้าว่าท่านได้ที่ว่ามาฟอกสบู่แม่ยังต่างๆเนาะถ้าว่าอยากให้มันแบบว่าเป็นฟองไล่ๆก็หั่นลงมาใส่แบบเป็นครีมอาบน้ําเนาะสิเนาะจําพวกที่ว่ารักษาผิวเฮาเฮ็ดได้อันเกี่ยวกับอันพวกที่ว่าใส่ในฤดูยามหนาวคือน้ํามันมะกอกบ่อันยังต่างๆที่ว่าสร้างมาใส่เราเฮ็ดให้ผิวเฮาซุ่มซื่นได้อันนี้ก็ลองหั่นมาเปลี่ยนเบิ่งเนาะเจ้าเนาะและตัวสุดท้ายท่านผู้ชมที่เฮาจะยกขึ้นมานี่นั่นก็คืออาการที่ว่าดื่มเครื่องดื่มที่เฮ็ดให้ห่างกายเฮาอบอุ่นอันที่1นั่นก็คืออาจจะเป็นนมบ่เป็นเต้าหู้บ่เป็นน้ําอุ่นเป็นสาต่างๆที่ว่าเฮ็ดให้ห่างกายเฮาอุ่นในยามเช้าหรือในตอนดึกที่เฮาก่อนที่เฮาจะเข้านอนนั่นเองเพิ่งอันนี้ก็คือช่วยเฮ็ดห่างไกลห้องอบอุ่นแล้วแล้วก็ห่างไกลจากจําพวกพยาโรคบาดพวกไข้ที่จะมาถึงเฮาในฤดูนี้ได้เจ้าแล้วอันนี้ก็ลองไปเจ้าแล้วข้อต่อไปดิคราวนี้เฮาจะยกมาเท่านี้เนาะมันจะมีทั้งหมด7ข้อนั่นเองที่ว่าเฮาถ้าว่าเว้าไปก็เวลาเฮาก็จะจะเมิดเนาะจะบ่ได้เบิ่งละครม่วนๆได้เจ้านี้ก็จะเป็นสาระดีๆหรือว่าวิธีต่างๆที่รักษาหรือว่าสู้กับฤดูหนาวที่จะมาฮอนนี้สามารถเป็นได้อาจจะว่าบ่จ๊ะบ่แจ้งบ่ก็สามารถเข้าไปเชิญได้อยู่ที่ Google ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะพิมพ์ว่าเดี๋ยวได้พิมพ์ว่าเดี๋ยวได้วิธีหับมือละกับระดูหน้าเนาะท่านผู้ชมมันจะเต็งขึ้นมาบ่ได้ไล่เนาะเจ้าก็ลองไปเสิร์ชกันเบิ่งเนาะถ้าว่าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์เพิ่นเด้แล้วก็มากดไลค์กดแชร์คลิปตัวนี้ที่พวกเราจะเอาลงอยู่ที่แฟนเพจของเฮาเนาะ TV จีเซนสามารถไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามกันได้เด้อท่านผู้ชมแต่ว่าระยะนี้พวกเฮาก็โอ้ก็ลมกันไล่แล้วเนาะเอาเป็นว่าพวกเฮาไปพักสมสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ไปเบิ่งละครในช่วงต่อไปเนาะเอาเป็นว่าระยะนี้ไปพักกันก่อนแล้วจึงมาพบกันในระยะต่อไป